ในเช้านี้อยากจะให้ข้อคิดเรื่องหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยประกอบของการที่จะฝึกให้จิตสร้างให้จิตเกิดการวางขึ้นมาเพราะในทุกครั้งเราจะฝึกให้จิตเกิดการรู้ฝึกรู้แล้วก็ฝึกฝืนฝึกออกแต่กระบวนการการฝึกวางเนี่ยในการสร้างเหตุปัจจัยประกอบสร้างความรู้ประกอบให้จิตเกิดการวางขึ้นมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ทำกันในการฝึกรู้ก็จะมีกระบวนการในการฝึกออกฝึกฝืนแล้วก็ฝึกวางไปด้วยในกระบวนการฝึกออกฝึกฝืนจะมีการฝึกรู้แล้วก็ฝึกวางไปด้วยในกระบวนการฝึกวางก็เหมือนกันก็จะมีฝึกรู้ฝึกออกและฝึกฝืนไปด้วยนี่ก็ถือว่าโอกาสดีนะเป็นการทำความเข้าใจเพื่อให้ทำความเข้าใจในด้านทางทิฏฐิก่อนทางความคิดความเห็นก่อนคือภาษาปัจจุบันก็เรียกว่า mindset ของชีวิตคือมุมมองที่คิดแบบเดิมๆของเราเองให้เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วค่อยๆฝึกฝนให้จิตใจอ่ะมันค่อยเปลี่ยนตามไปตามระบบของความจริงนั้นเพราะจิตถ้าเราจิตใจเราเองถ้าไม่ฝึกฝนแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะจะถูกป้อนข้อมูลหลอกลวงเราอยู่เรื่อยๆให้เราลุ่มหลงให้เราเข้าใจผิดจากความเป็นจริงเสมอๆนั่นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงให้ได้เพื่อจิตใจเขาจะได้เข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นเพียงแต่เข้าใจแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงอยู่ความจริงได้อย่างไรเท่านั้นเองและในเรื่องแรกที่จะให้หัวข้อมันวันนี้คือว่าทุกสรรพสิ่งเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจมุมมองเดิมของเราก่อนว่าเราเข้าใจผิดยังไงในเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันในมุมมองที่เราเข้าใจอยู่เสมอทุกวันตื่นขึ้นมาเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีพี่มีน้องมีครอบมีครัวของแต่ละคนไปนั่นครอบครัวของคนเพื่อนบ้านอันนี้ครอบครัวของเราญาติของเราไอ้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้แม้แต่ตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเราแตกต่างจากสิ่งอื่นตัวเราแตกต่างจากต้นไม้ตัวเราแตกต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเราแตกต่างจากคนอื่นก็แตกต่างจากตัวเราสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แตกต่างจากตัวเราที่เราเคยมีมาตลอดทั้งชีวิตเลยมีความรู้สึกว่ามีเขาแล้วก็มีเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกันและยิ่งภายในใจก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็จะมีความรู้สึกแตกต่างว่าอารมณ์โกรธเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์รักเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ชังเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์สงบเป็นอย่างหนึ่งอยู่เสมอทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีอารมณ์ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาหรือบางครั้งก็ไฟฟ้าถึงความรู้สึกที่ตัวเองพอใจอะไรก็จะวิ่งตามความพอใจนั้นแต่ความไม่พอใจเราก็จะหลีกหนีมันไปพยายามหลบพยายามเลี่ยงพยายามทำให้มันไม่เกิดขึ้นมาในทางตรงกันข้ามที่เห็นความแตกต่างคือความสุขความสนุกความเพลิดเพลินพยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อเราจะได้มีความสุขแต่เราไม่เข้าใจความจริงเพราะมุมมองที่เราเข้าใจในมุมต่างกันนี่แหละ
มันจังทำให้เราแยกจากทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพสิ่งแยกจากเรามันเป็นความรู้สึกภายในที่เราถูกสอนกันมาแบบนี้ตลอดว่าเราเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งอื่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์สูงสุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเรารู้สึกมีอำนาจที่จะจัดการกับทุกสรรพสิ่งจัดการกับทุกเรื่องราวให้เรื่องราวนั้นอยู่ในการบริหารจัดการของพวกเราเองและจึงเป็นมนุษย์สามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์และครอบครองโลกใบนี้แล้วก็เบียดบังทุกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางสิ่งอย่างได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีแต่รู้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในมุมที่มันเหมือนกันเนี่ยมันมีอยู่ในมุมที่แตกต่างกันนี่แหละแต่เราไม่เคยรู้สึกถ้าเรารู้สึกได้อย่างนี้ความรักและความเมตตาในใจเราจะเกิดแต่ถ้าเรายังไม่รู้สึกถึงตรงนี้ความรักและความเมตตาในใจเราที่เราคำว่าอธิษฐานเราอยู่เรื่อยจะเกิดขึ้นไม่เต็มที่จะขึ้นไม่เต็มร้อยจะไม่เป็นความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทีนี้จะพูดถึงมุมต่างกันเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราต่างจากคนอื่นคนอื่นต่างจากเราเราต่างจากสัตว์ต่างจากเราเราต่างจากต้นไม้ต่างจากเราเราต่างจากนกต่างจากเราเราต่างจากปลาต่างจากเราต่างจากครอบครัวคนอื่นครอบครัวคนอื่นต่างจากเราฐานะคนอื่นต่างจากเราเรามีฐานะต่างจากคนอื่นอันนี้เราเข้าใจไปหมดในมุมมองเดิมของมันแต่วันนี้จะมาจะพยายามนำพาพวกเราให้รู้สึกอีกมุมหนึ่งว่าเราเหมือนกันนะไม่ใช่ต่างจากกันเลยความเหมือนกันของเราเนี่ยมันมาจากอะไรถ้าเราค้นสืบสาวเราเรื่องหรือสืบค้นถึงต้นตอการเกิดของพวกเราแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเรามาจากที่เดียวกันมาจากที่เดียวกันถ้าสืบค้นเรื่องราวเราแล้วทุกสัตว์ทุกบนโลกใบนี้แม่ของทุกสรรพสิ่งในรูปธรรมนะในรูปธรรมที่เป็นวัตถุเนี่ยที่เกิดมาจากธาตุทั้ง6นอกจากเนี้ยที่เราเห็นว่าธาตุทั้งหมดมันได้สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาในตัวเราจะมีทั้งหมด6ชั้นธาตุทั้ง6นี้อยู่เช่นดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุสิ่งเหล่านี้เราใช้สอยร่วมกันทั้งหมดเลยเราดูนะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งก็เกิดจากธาตุทั้ง6นี้ทั้งหมดเลยก็มีดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอากาศธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่แต่ว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างที่สามารถเอาลมแทรกผ่านไปได้เอาน้ำแทรกผ่านไปได้ไปลำเลียงเหมือนต้นไม้เพิ่มมีช่องว่างที่เป็นท่ออาหารหรือช่องว่างของจมูกที่สามารถมีลมผ่านเข้าออกได้แค่นี้ก็ช่องว่างแล้วความว่างอันนี้ก็เป็นช่องว่าง ที่มันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่จะเป็นธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างที่ต่างจากลมที่พัดพาไปส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญคือธาตุรู้วิญญาณธาตุคือธาตุรู้เนี่ยต้นไม้มีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกหิวรู้สึกได้เหมือนเราทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็รู้สึกได้เหมือนเราเพราะเขามีสภาพของความรู้สึกเนี่ยเราเคยเห็นไหมว่าเราบางครั้งเราไปดูต้นมายราบเวลาเราอยู่ดีๆปุ๊บพอใครไปแตะมันปั๊บเนี่ยก็จะรู้สึกถึงการต้องขู่ใบห่อใบแล้วก็เอาการป้องกันตัว
แล้วก็เอาหนามขึ้นมาบางครั้งเราเห็นต้นช้ำฉานะตอนเย็นๆเราดูดีๆนะมันจะหลับเนี่ยมันจะเอาใบขึ้นมาหุบไปหมดเลยพอตอนเช้าจะตื่นขึ้นมาใบมันจะคลี่เต็มที่หูเหมือนมันจะเข้าโหมดหลับมันอันนี้สัตว์ไอ้พืชต่างๆมีความรู้สึกคือมีวิญญาณธาตุเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เขาก็มีทั้งหมดมดตัวหนึ่งไส้เดือนตัวหนึ่งแมลงทุกๆชนิดก็จะใช้วิญญาณธาตุร่วมกันกับเราเพราะนี่เป็นธาตุโดยธรรมชาติที่อยู่บนโลกใบนี้อันนี้แหละคือความสำคัญถ้าเราไม่มีข้อมูลหรือความรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเราเกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุสารตั้งต้นหรือตัวตั้งต้นมาจากที่เดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแม้แต่โลกนี้แม้แต่จักรวาลนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของมันที่จะประกอบมาเป็นเรื่องราวประกอบมาเป็นคนสัตว์สิ่งของได้เหมือนโลกใบนี้อาจจะยังไม่เคยครบยังไม่เคยสมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงแล้วอยากให้รู้จักว่าทั้งจักรวาลทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาลทั้งตัวเราและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทั้งหมดเขามีภาวะเดียวกันเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันด้วยที่พ่อแม่คือธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเขาจะเริ่มถึงการปั้นแต่งให้เสมือนว่ามีความแตกต่างกันขึ้นมาทันทีที่เราเข้าใจว่ามันเป็นสายของพันธุกรรมตั้งแต่ละสรรพสิ่งที่จะปั้นแต่งให้เรามีรูปลักษณ์ที่ต่างกันไม่เหมือนกันเราจึงรู้สึกถึงความที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยของทุกสิ่งไม่เหมือนกันตรงจุดนี้แหละเขาเรียกว่าเสมือนพี่น้องที่เกิดมาจากท้องเดียวกันเสร็จแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันเราเคยเห็นไหมว่าเวลาเรามีพี่มีน้องมีญาติเนี่ยพวกเราอ่ะบางทีอ่ะพ่อแม่เดียวกันเนี่ยพอเราออกไปจากพ่อแม่แล้วหน้าตาพี่น้องก็จะไม่เหมือนกันแต่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันชั้นใดก็เหมือนกันเวลาธาตุทั้ง6เขาได้ปั้นแต่งให้พวกเราอ่ะมีรูปลักษณ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันมันจริงทำให้เรารู้สึกถึงความแตกต่างและทำให้จิตใจเราเนี่ยรู้สึกแบ่งแยกขึ้นมาทันทีในการสร้างโลกใบของเขาจะสร้างพฤติกรรมอันนี้ตลอดจึงมีความหลากหลายในพันธุกรรมความหลากหลายในความหลากหลายในเรื่องละในเรื่องวิถีชีวิตต่างๆแต่มาจากรากฐานเดียวกันพอปั้นแต่งมาแล้วจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่เสมอๆจนทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่เหมือนเราไม่เหมือนสิ่งต่างๆแต่พอเราดูศึกษาลึกลงไปแล้วเราเลยเข้าใจว่ามันมาจากรากฐานเดียวกันหมดเลยไอ้เป็นพี่น้องออกมาจากท้องแม่เดียวกันคือธาตุทั้ง6แต่ผลสุดท้ายแล้วปั้นแต่งมาให้เป็นรูปลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไปจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาทำมากระบวนการต่อมาคือให้เป็นทุกเหมือนกันมากน้อยแล้วแต่มีความทุกข์เหมือนกันบางทุกข์จากการหิวบางทุกข์จากการหาปัจจัย4ในการที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองเหมือนกันทั้งหมดเลยต้นไม้ก็เหมือนเรามีการแสวงหาอาหารน้ำอากาศ
ยินน้ำลงไปที่แปรสภาพอาหารนี่ความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เหมือนกันทั้งคนและสัตว์สัตว์ทุกตัวก็เหมือนกันมีความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาปัจจัย4ในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่มันจริงถ้าเรามองมุมนี้นะทุกสรรพสิ่งมีความดิ้นรนที่จะอยู่รอดด้วยการแสวงหาอาหารเหมือนกันหมดเพราะความบีบคั้นของทุกสภาพของธรรมชาติที่แหละทำให้มันมีความทุกข์เหมือนกันแต่บางสิ่งก็อาจจะมีทุกข์ไม่มากมายเหมือนมนุษย์มีความทุกข์มากมายก็มีความคิดมีจินตนาการมีความฝันมีความทะยานอยากที่ถูกหลอกล่อด้านไหนอันนี้เราจะพูดไปอีกมุมสุดท้ายก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆเรียกกฎของธรรมชาติที่พาเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนตัวเราถูกเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปเรื่อยๆอยากเด็กเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นแก่เท่าจากแก่เท่าก็เป็นสลายไปอันนี้คือกระบวนการของธรรมชาติที่เขาจะทำเหมือนกันไม่ยกเว้นไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกหรือแตกต่างอะไรทั้งสิ้นว่าบุคคลนั้นหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะมีคุณจะมีคุณขนาดไหนอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ท่านมีคุณมากมายมหาศาลให้พวกเราอ่ะท่านก็ยังอยู่ในกฎของความเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นคือความจริงที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ต้องมีหน้าที่ที่ยอมรับและทำความเข้าใจท่านก็อยู่ในกฎอันนี้ด้วยแล้วเราก็คนหนึ่งก็อยู่ในกฎอันนี้ด้วยมีสภาพเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องสลายหายไปนานเข้าเรื่องราวของเราก็จะดับสูญไปแล้วแต่เรามีที่ดีๆเอาไว้บนโลกนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ช่วงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเรื่องราวของเราก็จะดับสูญไปเหมือนกับเรื่องราวของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ท่านเกิดขึ้นมาแล้วมาตามพระศาสนาแล้วก็ดับไปเหมือนกับเราหลายๆคนญาติของเราพี่ของเราน้องของเราที่ดับไปถูกหลงลืมไปแล้วนี่คือกฎของการเกิดมาเหมือนกันแต่หน้าตาแตกต่างกันแต่ผลสุดท้ายไปสู่ที่เดียวกันคือเกิดเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นในการแสวงหาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอสุดท้ายก็สลายกลายเป็นวัฏจักรเป็นวงจรของมันอย่างนี้ก็นี่เรียกความเป็นตถตาคือเช่นนั้นเองไม่เป็นเช่นอื่นไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นสิ่งอื่นเหมือนที่พวกเรามีจินตนาการในความคิดนึกของเราเองเสมออันนี้ก็โซนฝักฝ่ายของรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็ตามในสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีสภาพมาจากพ่อแม่เดียวกันในกลุ่มอันนี้นะทำยังไงเราจะทำความรู้สึกชนิดได้แต่ถ้าเราความรู้สึกที่ได้ปุ๊บเราจะเกิดความรักความเมตตากับทุกสรรพสิ่งเพราะเขามีเหมือนเราเหมือนเป็นพี่น้องกันนะแต่อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างที่รูปลักษณ์ที่เขาถูกปั้นแต่งด้วยธาตุทั้งหกดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเท่านั้นเองแต่ผลสุดท้ายก็มีความทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงมีความดับสลายหายไปมีอันเดียวที่จะทำให้เราไม่ต้องมาอยู่ในวงจรนี้คืออย่าเกิดมาอีกแล้วการเกิดมาทุกครั้งก็ต้องแบกรับภาระอันนี้ไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเราสังเกตเห็นเหมือนว่าสัตว์ที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะที่มันไม่มีแล้วมันก็จะต้องไม่ต้องมาแบกรับกระบวนการของการเกิดเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแต่เท่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่สูญพันธุ์ก็ต้องแบกรับกระบวนการของการเกิดแบบนี้อยู่สม่ำเสมอและเท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่างกันเลยเหมือนกันหมด
ถ้าเรารู้สึกได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะมองเห็นต้นไม้ต้นกับตัวเราไม่ต่างกันจะมองเห็นคนคนหนึ่งกับตัวเองไม่ต่างกันจะมองเห็นนกตัวหนึ่งกับตัวเราก็จะไม่ต่างกันจะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับตัวเราจะไม่ต่างกันความมองเห็นอย่างนี้ตัวตนนะตัวตนจะถูกทำลายจะรู้สึกถึงความว่าเราเป็นคนแค่เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆในกระบวนการของกลุ่มใหญ่เราไม่ใช่มีความเก่งกาจสามารถอะไรเลยแค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งในจักรวาลเท่านั้นเองที่ต้องอยู่ร่วมกันกับทุกสรรพสิ่งแล้วเราเป็นแค่องค์ประกอบของการปั้นแต่งของธาตุทั้ง6ปั้นแต่งให้เรามาทำหน้าที่บางอย่างในการศึกษาและทำความรู้ความเข้าใจตัวเองอันนี้คือกลุ่มของรูปส่วนอีกอันหนึ่งคือกลุ่มของนามถ้าเราไม่เข้าใจเราจะสับสนกับการกับอารมณ์ในตัวเราเองมากเลยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาจจะมีอารมณ์ในตัวเองน้อยแต่มนุษย์มีการสร้างสรรค์และจินตนาการจะสร้างให้อารมณ์ภายในของตัวเองเยอะและมากขึ้นและผลที่เราได้มาจากการสร้างอารมณ์ที่เยอะและมากขึ้นนี่แหละคือการที่ต้องแบกปัญหาแบกภาระเท่าใครไปยึดถืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงภายในมากเท่าไหร่นั่นแหละคือปัญหาและภาระที่จะต้องบริหารจัดการตัวเองมากเท่านั้นแต่ถ้าคนไหนก็ตามไม่เคยแบกภาระคืออารมณ์ภายในของตัวเองมาก ปล่อยวางได้ง่ายเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้มันก็จะไม่ต้องแบกภาระเยอะเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีอารมณ์ภายในเยอะเขาจึงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการบริหารจัดการอารมณ์ภายในของเขาเยอะเขารู้สึกเขาได้อย่างเขาก็รู้สึกเหมือนพวกเรานั่นแหละแต่ไม่มากพอเราเห็นนั่นเราจะเข้าใจว่าอารมณ์ภายในของเราทั้งหมดที่เกิดมาที่เราวุ่นวายของเราทุกวันเนี้ยที่เกิดขึ้นมาแล้วเราวุ่นวายวิ่งตามมันไปเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อะไรเหน็ดฟรีๆเราดูแล้วถ้าเราฝึกไปมากเข้าจะรู้ว่าอารมณ์ที่เห็นมีความแตกต่างเช่นกุศลมีความแตกต่างอย่างนึงอกุศลมีความแตกต่างอย่างนึงความพอใจมีความแตกต่างอย่างนึงความไม่พอใจมีความแตกต่างอย่างนึงความรู้สึกที่คิดดีๆมีความแตกต่างอย่างนึงความรู้สึกที่คิดไม่ดีก็มีความแตกต่างอย่างนึงแต่ในเงื่อนไขของรากฐานมาแล้วมันเป็นพ่อแม่เดียวกันมันเกิดมาจากขันธ์ทั้งหมดเลยถ้าใครไม่รู้จักก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องขันธ์ก่อนขันธ์ไม่ว่ามันเกิดมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเราจะเห็นว่ามุมหนึ่งมีธาตุ6แต่อีกมุมหนึ่งมีขันธ์5มุมภายในตัวเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์ภายในที่เราคุกรุ่นเราอยู่เรื่อยๆเราเวียนว่ายตายเกิดสนุกสนานเพลิดเพลินหรือทุกข์ยากลำบากแบกภาระตัวเองอยู่เรื่อยๆมันมาจากขันธ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมาจาก5ตัวนี้ทั้งหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณผ่านกระบวนการของการเกิดของรูปแล้วมากระทบกับอายตนะแล้วกระบวนการของรูปก็ปั้นอายตนะเราตาก็มีหน้าที่รองรับรูปหูก็มีหน้าที่รองรับเสียงจมูกก็มีหน้าที่รองรับกลิ่นลิ้นก็มีหน้าที่รองรับรสกายก็มีหน้าที่รองรับสัมผัสใจก็มีหน้าที่รองรับอารมณ์เมื่อรองรับสิ่งเหล่านี้แล้วในโซนของรูปเนี่ยทั้งหมดก็จะมาสร้างเป็นขันธ์ที่มันเป็นความซับซ้อนในตัวเราขันธ์5โดยดำเอารูปตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทั้ง6เนี่ยมาปรุงแต่งมาปรุงแต่งแล้วก็สร้างลักษณะพิเศษเรียกวิเศษลักษณะคือลักษณะพิเศษตั้งแต่ละอารมณ์ให้แตกต่างกันไปโดยแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มฝ่ายกุศลเช่นเป็นกลุ่มของอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อันนี้กลุ่มฝ่ายกุศลหรือกลุ่มฝ่ายอกุศลก็ตามก
็จะมีแบ่งเป็นตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างนิวรณ์5กับอินทรีย์5มันจะเป็นฝ่ายสองฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลกับอกุศลเช่นฝ่ายกุศลเช่นอินทรีย์5เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาส่วนกลุ่มของนิวรณ์5ก็คือกามฉันทะพยาปาทะทีนิมิทะอุทธัจจะวิจิกิจฉาเนี่ยความพอใจในกามกามฉันทะพยาปาทะความอุ่นหงิดอึดอัดขัดเคืองทีนิมิทะคือความง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในพฤติกรรมที่เราทำอยู่ว่ามันคืออะไรทำยังไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่ไหมเขาเรียกว่ากลุ่มของมันเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มฉะนั้นกลุ่มการสติก็ดีที่เราจะเดินมาอยู่เนี่ยสติจะเป็นหัวหอกนำมาซึ่งเป็นกระบวนรถนำมาซึ่งกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นที่เรามาฝึกสติกันเนี่ยเพราะสติเนี่ยจะเกิดได้ในฝ่ายกุศลอย่างเดียวอกุศลก็จะไม่มีเกิดเราจึงฝึกสติเพื่อเอาสติเนี่ยดึงสมัครพรรคพวกทั้งหมดขึ้นมาให้ฝ่ายกุศลเนี่ยขึ้นมาทำงานในทางตรงกันข้ามเหมือนกันฝ่ายอกุศลก็จะนำความหลงขึ้นมาหลงลืมเผลอเพลินไม่มีสติเมื่อเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะขึ้นมาแสดงเป็นบทบาทพอทั้งสองอย่างเนี่ยพอหมดอายุก็ดับสลายไปแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเกิดมาจากในขันทั้งหมดเนี่ยนั้นสติก็อยู่ในขันสมาธิก็อยู่ในขันปัญญาก็ยังอยู่ในขันอยู่โลภโกรธหลงก็อยู่ในขันธ์อยู่เราสังเกตเห็นว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในขันธ์เลยถ้าเราสุดได้อย่างนั้นน่ะเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในมากับชีวิตเราในแต่ละวันหรือเกิดมาพรุ่งพล่านหรือเกิดมาเดินเพ่นพ่านในใจเราอะในแต่ละวันเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ใจดีเดี๋ยวก็ใจร้ายเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์เสียพอท้ายเราจะเห็นสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเจ้าตัวสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้เราต้องเข้าใจดีๆว่าวิญญาณในขันธ์กับวิญญาณในธาตุมันจะมีความแตกต่างกันวิญญาณในธาตุเนี่ยมันจะเป็นของมันอย่างนั้นเขารู้อะไรตรงๆแต่วิญญาณในขันธ์เนี่ยมันมีความรู้มากอยู่ด้วยกันเขามีการปรุงแต่งมากนั่นถ้าเรารู้เราสาวลากลึกของอารมณ์แต่ละอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาที่เดียวกันบางช่วงเรารู้สึกเราได้อารมณ์ภาวนาดีดีนะรู้สึกภาวนาไปเนี่ยรู้สึกดีสนุกสนานเพลิดเพลินรู้นั่นเห็นนี่เข้าใจนู่นสักพักหนึ่งอารมณ์เหล่านี้ก็สลายหายไปกลายเป็นอารมณ์ตรงกันข้ามวันนี้อึดอัดวันนี้ขัดเคืองวันนี้ไม่ได้เลยฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยไม่รู้จะจับต้นชนปลายอะไรแล้วก็จะรู้สึกทวินหาว่าทำไมไม่เป็นเหมือนเมื่อวานวันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราน่าจะให้เป็นแบบเมื่อวานแล้วเป็นเมื่อวานเนี่ยขอให้มันเป็นแบบนั้นตลอดไปเรื่อยๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันอยู่ในกฎเดียวกันผลสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจากรากฐานเดียวกันเป็นพี่น้องทั้งหมดเลยจะเป็นฝ่ายกุศลและอกุศลก็ตามแต่ก็จะไปที่เดียวกันเป็นทุกข์เหมือนกันอีกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอีกแล้วก็ดับสลายเหมือนกันอีกภายในจะยิ่งเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากกว่าภายนอกภายนอกบางสิ่งบางอย่างจะหายไปมีระยะเวลาที่ยาวนานแต่ภายในของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละวันเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอารมณ์แต่ละขณะเราจะสังเกตเห็นไหมว่าอารมณ์แต่ละขณะเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเช่นช่วงตื่นมาปุ๊บเราอิดออดกับที่นอนอยากจะนอนให้มันยาวๆอยากจะนอนให้มันนานๆอยากจะนอนมันมากๆแต่ก็ต้องฝืนขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองแต่พอลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่ารู้สึกสดชื่นมีอารมณ์สบาย
พอเปิดจากประตูห้องน้ำเข้ามาแต่งตัวเรียบร้อยมาเจอคนที่ไม่ชอบขี้หน้าก็หงุดหงิดอีกพอไปสักพักหนึ่งเอาไปเจออาหารอร่อยๆก็ยินดีไปอีกนี่แต่ละวันหรือแต่ละขณะที่มากระทบอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไวมากๆเลยไอ้การเปลี่ยนแปลงไวของมันนี่แหละทำให้เราไม่ค่อยรู้ทันมันหลงไปกับมันได้ง่ายๆหลงไปกับสังขารหลงไปกับขันธ์ที่มันปรุงแต่งอยู่เสมอๆแต่เราเข้าใจตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยว่าจะปรุงแต่งดีแค่ไหนก็ตามจะปรุงแต่งแย่แค่ไหนก็ตามมันก็มาจากที่เดียวกันแล้วก็มีความแตกต่างเหมือนไม่เหมือนกันเฉยๆหรือลักษณะท่าทางพ่อแม่เดียวกันแต่ออกมาแล้วเป็นพี่น้องเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเรียกว่าลักษณะของมันแต่ละเรื่องจึงไม่เหมือนกันถ้าจิตที่ทำหน้าที่รู้ได้ชัดเจนตรงนี้มันจะทำให้การเข้าใจและการเข้าถึงมันจะดีขึ้นมันจะไม่รู้สึกจะต้องทะเลาะกับอะไรไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องรักษาอารมณ์กุศลหรือจะต้องพยายามกีดกันสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎที่น่าสงสารทั้งคู่แต่ทำไมเราต้องพยายามเจริญกุศลด้วยเพราะกุศลน่ะที่เราต้องเจริญเพราะฝักฝ่ายของกุศลน่ะมันมีฝักฝ่ายของการทำให้เกิดเข้าใจความจริงเช่นสติสมาธิหรือปัญญาก็ตามกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เราอยู่สบายเหมือนเรานึกถึงอุปมาง่ายๆเหมือนเรานึกถึงว่าเราทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไอ้ความเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยความเหนียวเหนอะของร่างกายเหมือนอกุศลแต่ความเวลาเราไปอาบน้ำให้ชำระร่างกายแล้วรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกโล่งโปร่งเป็นกุศลสมมุตินะแล้วทำไมเราต้องไปอาบน้ำด้วยทำไมเราไม่อยู่แบบนั้นน่ะอยู่แบบนั้นน่ะเหนียวเหนอะอึดอัดขัดเคืองทำไมเราไม่อยู่แบบนั้นทำไมเราต้องมาอาบน้ำด้วยเพราะอะไรถ้าพี่อาบน้ำไปแล้วก็จะไปเหนียวเหนอะอยู่ดีไอ้เหนียวเหนอะพอเหนียวเหนอะปวดเมื่อยตามตัวพอพักผ่อนแล้วก็หายอยู่ดีไปทำอีกก็เป็นอีกสังเกตเห็นไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนเลยพยายามที่จะทำจิตที่เป็นกุศลให้มากขึ้นเพราะว่ากุศลน่ะก็เหมือนบุคคลที่อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสบายทำให้จิตเราสบายแต่อกุศลก็เหมือนกับเราไปทำงานเหน็ดเหนื่อยเหนียวเหนอะไปทั้งร่างกายเหงื่อก็ออกร่างกายก็ไม่สบายอึดอัดขัดเคืองร้อนก็ร้อนเราเลยต้องพยายามชำระคำว่าอกุศลออกไปจิตเราเหมือนกันความคิดชั่วๆความคิดไม่ดีความคิดเลวร้ายมันทำให้เราวุ่นวายและเดือดร้อนแต่ความรู้สึกในความรักความเมตตาความเคารพการยอมรับการให้อภัยซึ่งกันและกันมันทำให้จิตเราอยู่ได้อย่างเบาได้อย่างสบายเป็นจิตที่จาคะเป็นจิตที่ให้มันเป็นจิตที่เบาสบายแต่ทั้งคู่มีบทบาทต่างกันจริงอยู่แต่ผลสุดท้ายไปเหมือนกันเราจึงต้องพยายามเจริญฝ่ายกุศลเอาไว้เพื่อให้เราได้อยู่สบายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือให้มีปัญญาเข้าใจความจริงอย่างที่พูดมาเนี้ยศึกษาจนเข้าใจความจริงว่าทุกๆสิ่งที่เป็นภายในเราอ่ะมันมาจากพ่อแม่เดียวกันคือขันธ์แต่มีลักษณะต่างกันเฉยๆออกมาเป็นสองแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆฝ่ายกุศลและอกุศลเวลาเราปฏิบัติเราจะเห็นไหมว่าในใจเราอ่ะมันจะมีมักเถียงกันอยู่ตลอดไอ้นี่จะทำไอ้นี่ไม่ให้ทำอย่างถ้าเราฝึกฝืนเราจะเห็นบ่อยอ้าวเราอยากจะทำไอ้นี่ก็ฝืนอ้าวอาจารย์บอกว่าให้ฝืนไว้มันก็จะเถียงกันบ่อยๆไอ้การฝึกฝนอันเนี้ยฝึกฝนให้จิตมันมาฝักฝ่ายในกุศลเอาไว้ก่อนแต่ก็ต้องเข้าใจว่ากุศลทั้งหลายทั้งปวงจะดีแค่ไหนก็ตามจะสบายแค่ไหนก็ตามจะเป็นสุขแค่ไหนก็ตามผลสุดท้ายมันไปที่เดียวกันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
เนี่ยถ้าเราเห็นเราเข้าใจทั้งสองกลุ่มนี้ได้ชัดๆนะว่ากลุ่มภายนอกมันก็เป็นเหมือนกับธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุปรุงแต่งออกมาแล้วก็เป็นรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ผลสุดท้ายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเป็นทุกข์เหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหายไปเหมือนกันอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มภายในก็เหมือนกันเกิดมาจากองค์ประกอบเดียวกันพ่อแม่เดียวกันคือขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปรภาพไปสู่กันเป็นกุศลและอกุศลที่แตกต่างกันสุดท้ายทุกๆอารมณ์เป็นทุกๆเรื่องทุกๆอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกเรื่องทุกๆอารมณ์ดับสลายทุกเรื่องฉะนั้นเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นในทุกๆอารมณ์แต่ควรอาศัยอารมณ์กุศลเพื่อเรียนรู้และศึกษาและทำความเข้าใจเพราะในขันนี่แหละมันมีความรู้มีกระบวนการของความรู้ภายในของเราให้เราเข้าใจประจักษ์แจ้งของจริงในตัวเองได้ที่พูดมาทั้งหมดสังเกตเห็นไหมว่าอะไรคือผู้รู้สิ่งเหล่านี้และผู้รู้สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในกฎของสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เขาทำให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยในตัวเราเนี่ยก็คือวิญญาณธาตุนั่นเองที่เขากำลังทำหน้าที่รู้สิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยที่เราฝึกตัวรับรู้สังเกตเห็นขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือมาจากที่เดียวกันมีความแตกต่างกันแต่ผลสุดท้ายก็ไปสู่ที่เดียวกัน